9ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำกำลังตรวจยึดรถยน,ยนต์ยี่ห้อโตโตยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาวจำนวนหนึ่งคันพร้อมอุปกรณ์ตัวบล็อกสัญญาณ GPS จำนวนหนึ่งชิ้นเนื่องจากเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีให้ช่วยติดตามรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาวที่ถูกแก๊งจรกรรมรถทำทีมาขอติดต่อขอเช่ารถ,ารถก่อนเชื่อรถหนีหายไป พร้อมกับทําการตัดสัญญาณ GPS ของรถทิ้งเพื่อให้ยากต่อการติดตามอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณ GPS ของรถได้แต่เมื่อมีการตรวจสอบสัญญาณแ i r t แท็ของรถคันดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือกลับพบว่ายังมีสัญญาณการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ถนนบรมราชชนนีแขวงทวีวัฒนากรุงเทพมหานครฝั่งมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครปฐมจึงได้เร่งนำกำลังติดตามไปก่อนไปพบกับรถคันดังกล่าวถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่บริเวณชายป่าหมู่ที่9้า ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเสแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงรายละเอียดที่ไปที่มาของรถให้ทราบก่อนนําตัวนายเมาทําการสอบปากคําและจากการสอบถามนายเได้ให้การว่าตนได้รับจำนำรถคันดังกล่าวมาจากนายบีในจำนวนเงิน4,20,000บาทซึ่งไม่ทราบว่ารถเป็นรถที่ถูกจรกรรมมา และนอกจากนี้จากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวยังพบว่ามีการติดตั้งตัวบล็อกสัญญาณ GPS จำนวน1ชิ้นที่บริเวณใต้คอนโซลฝั่งที่นั่งคนขับเบื้องตน้นจึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์พร้อมนำรถคันดังกล่าวส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสพโพธารามขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจรกรรมรถตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป